สวัสดีแม่เอาบางคนกติซิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆทำข้าวโพดคั่วสูตรกระทะเนาะแล้วก็สูตรกระทะวันนี้ใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเคลือบคาราเมลเหมือนแม่ในวันนี้ก็จะใช้เวลานานกว่า5นาทีแต่ว่ากรอบอร่อยแน่นอนแล้วก็เอาใจคนที่อยู่บ้านช่วงนี้กันเยอะๆเพราะว่าฝั่งเมืองนอกก็จะล็อกดาวน์กันด้วยเนาะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำการฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะว่าโพนิจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆก่อนใครแล้วก็ถ้าใครที่ขายเมล็ดข้าวโพดเนาะสำหรับใต้คลิปนี้แม่ก็คืออนุญาตให้ทุกท่านที่ขายเนาะมาแปะลิงก์ขายได้เลยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆที่เวลาแม่ทำคลิปออกไปก็จะมาถามว่าเมล็ดข้าวโพดซื้อจากที่ไหนอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะมาเริ่มต้นด้วยการใส่เมล็ดข้าวโพดเนาะลงไปในกระทะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชสัดส่วนทุกอย่างเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้อีกทีนะจากนั้นเราก็จะมาเติมเกลือปลายนิ้วหรือสามารถเติมได้ถึงครึ่งช้อนชาเนาะเพราะว่าวันนี้ทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากนั้นเนาะเราก็จะมาใช้นี่ค่ะใช้เป็นใบพายหรือทัพพีคนให้น้ำมันเขาเคลือบไปกับเมล็ดข้าวโพดเนาะแล้วก็พยายามเกลี่ยให้เมล็ดข้าวโพดเขาแนบไปกับกระทะเขาจะได้พองตัวได้หมดครบทุกเมล็ดนั่นเองตอนนี้เริ่มพองแล้วแล้วก็ไฟที่ขมายใช้เนาะเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงแต่อย่าแรงจัดเดี๋ยวจะไหม้หมดซะก่อนเนาะอย่าลืมปิดฝาในตอนที่เขาเริ่มพองตัวเนาะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ากระทะร้อนหรืออยากให้เขาร้อนทั่วถึงก็พยายามยกขึ้นมาแล้วก็เขย่าเขย่าเนาะแล้วก็วางคืนลงไปพยายามเขย่าเป็นระยะระยะกันไม่ให้ข้าวโพดของเราเนาะเขาไหม้ด้วยเสียงเด้งพองแล้วก็แตกตัวดีมากค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาพองตัวจนกว่าจะหมดวิธีการสังเกตก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คือจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับขมิ้นเพราะว่าเสียงพองเขาจะเริ่มสงบลงเนาะสังเกตว่าฝาของขมิ้นเริ่มมีไอน้ำแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาช่วยเขย่าเขาไปด้วยแล้วก็มาเปิดฝาแง้มๆนิดนึงให้ไอน้ำเขาหยดลงเนาะปล่อยให้เขาพองตัวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยมันมากนี่ค่ะน้ำไอ้น้ำเริ่มหยดแม่ก็จะมาแง้มๆเขานิดนึงเพราะว่าเขาพองตัวยังไม่หมดแล้วก็สูตรในวันนี้ที่แม่ทำค่อนข้างจะเยอะเพื่อนๆสามารถลดสัดส่วนได้เนาะซึ่งของแม่นี่คือเต็มกระทะแบบค่อนข้างจะแน่นเอียดมากแต่วิธีทำในวันนี้หรือว่าสูตรในวันนี้ข้อดีมากๆคือในตอนที่เราคั่วข้าวโพดเขาจะไม่มีข้าวโพดไหม้เลยเนาะนี่ค่ะยกออกมาจากเตาแล้วแล้วก็ถ้วยของแม่หรือว่าชามกะละมังนี่คือใหญ่มากเนาะเราก็จะมาเทเขาออกจากกระทะค่ะเพื่อนสังเกตว่าเขาพองตัวค่อนข้างเกือบ 100% เลยนะดูสวยงามขนาดไหนเนาะจะแตกต่างกับคลิปที่แล้วก่อนหน้านู้นที่ขมิ้นทำคือแต่ละสูตรจะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเดี๋ยวมารอดูกันจนกว่าจะจบคลิปนะเสร็จแล้วได้เมล็ดสวยๆแบบนี้พองเกือบทุกเมล็ดเนาะตีไปที่ 99.95% เลยประมาณนั้นพองหมดเกือบทุกเมล็ดสวยงามได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำคาราเมลราดกันค่ะเนาะแม่ใส่น้ำตาลทรายป่นลงไปจากนั้นก็คือตามด้วยเนยสดสำหรับน้ำตาลสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวได้เนาะผัดให้เนยเขาแตกตัวแล้วก็กลายเป็นน้ำมันแล้วก็ให้น้ำตาลกับเนยเขาละลายเข้ากันดีให้เขาเป็นคาราเมลประมาณนั้นเลยรอดูค่ะสำหรับอันนี้ขมิ้นก็คือใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำคาราเมลแล้วก็เขาเริ่มเดือดเป็นปุดๆฟองๆหนืดๆแม่ก็คือจะมาเติมนมในวันนี้ที่ขมิ้นใช้ก็คือเป็น
นมข้นจืดเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นวิปปิ้งครีมเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นนมสดธรรมดาได้เช่นกันแล้วก็เคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งคาราเมลเขาเริ่มหนืดขึ้นแล้วก็สังเกตเนาะเขาจะเริ่มหนืดๆฟองก็จะมาผุดๆแบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปตักราดใส่ในเมล็ดข้าวโพดของเรากันเนาะนี่เลยค่ะเทลงไปให้หมดเนาะใช้ใบพายช่วยปาดน้ำคาราเมลลงมาให้หมดเสียดายเขาขั้นตอนหลังจากนี้ท่านเพื่อนท่านไหนที่ดวนกินดวนทานสามารถอะไรนะคลุกๆแล้วก็ทานได้เลยเนาะแต่สำหรับขมแอนี่คืออยากเก็บเมล็ดข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดคั่วไว้กินได้นานๆสูตรนี้เนาะแม่ลองทิ้งไว้สักพักแล้วเขาจะไม่ค่อยกรอบให้เนาะก็เลยจะมาอบเพิ่มนิดหนึ่งเนาะเพื่อนท่านไหนที่ไม่อยากอบก็สามารถทานได้เลยดูว่าเนี่ยค่ะลองทิ้งดูเขาก็ยังไม่ค่อยกรอบอันนี้อบมาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดเนาะเดี๋ยวแม่พิมพ์ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆเพราะว่าอบแบบนี้จะทำให้คาราเมลเขาไปเคลือบกับข้าวโพดคั่วเราก็จะเก็บไว้ได้นานเลยเนาะนี่ค่ะเขาเริ่มคลายตัวเย็นลงนิดหนึ่งแม่ก็จะมาใช้นิ้วช่วยแผะเขาให้แตกตัวออกจากกันสังเกตเสียงกรอบจะบอกว่าทำไปก็กินไปแล้วก็นี่เลยเนาะเก็บไว้ในขวดโหลจะได้เก็บไว้กินได้นานๆใครใจร้อนก็ไม่ต้องอบทานได้เลยเหมือนกันหรือจะไม่ต้องเอามาเคลือบกับคาราเมลเนาะก็ได้เช่นกันสำหรับสายสุขภาพที่อยากลดน้ำตาลอะไรนี้เพื่อนๆดูสวยงามมากเคลือบแล้วก็กรอบมากตอนนี้นี่ค่ะข้าวโพดคั่วสูตรกระทะเนาะถ้าเพื่อนๆทานเลยก็ไม่ต้องราดคาราเมลเหมือนแม่ก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีประมาณนั้นกรอบมากของแม่เพราะว่าแม่เก็บไว้กินนานๆก็เลยอบให้เขาแห้งไปเลยประมาณนั้นเนาะนี่ค่ะช่วงวันหยุดช่วงกักตัวอยู่บ้านลองเอาเมนูข้าวโพดคั่วสูตรกระทะไปทำตามกันดูแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบาย